สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันพุธที่12ธันวาคม2565กับผมสรันสุขทุวงศ์และท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับข่าวสารแล้วก็ข่าวที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังพร้อมกับนะครับคลิปนะครับต่างๆเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการให้ระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็วันนี้หลายท่านนะครับต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชยบางท่านนี้ต้องบอกครับว่ายังอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่ากลับไปอยู่ภูมิลำเนาในช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้นะครับก็คงจะทยอยกันเดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเพื่อทำภารกิจในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังเตรียมตัวนะครับที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุณาครับใช้เขาเรียกว่าใช้ยานพาหนะนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงนะครับสุขภาพร่างกายด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เตรียมตัวในการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครข้อสำคัญครับในกรณีที่ขับรถนะครับก็ใช้ความเร็วที่อยู่ในอัตรานะครับความเร็วที่ทางหลวงแต่ละท้องที่หรือว่าแต่ละพื้นที่นั้นกำหนดไว้นะครับก็ขอให้ขับรถด้วยความอย่าประมาทนะครับแล้วก็ขอให้ท่านสู่กับคู่เข้ากรุงเทพมหานครด้วยความสวัสดิภาพนะครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องอื่นกันเราก็มาคุยอย่างนี้กันก่อนเพราะว่าหลายๆคนในวันนี้ก็คงจะหยุดอยู่นะครับเพราะว่าได้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็มาต่อด้วยเสาร์อาทิตย์และก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดชดเชยด้วยแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ยังคงจะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับก็มีการนัดหมายกันนะครับระหว่างพลตำรวจเอกนะครับสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เตรียมตัวเข้าพบนะครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเพื่อมอบนะครับหลักฐานบางอย่างนะครับเกี่ยวกับคดีนึงครับก็คือคดีของตู้ห่าวนั่นเองนะครับซึ่งสังคมกำลังจับตามองแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณสัก11 นาฬิกานะครับที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับกิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งเวลาประมาณนะครับบ่ายโมงนิดๆนะครับก็ทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่านักข่าวก็รอกันอยู่บริเวณใต้ถุนนะครับที่จอดรถของนายพลแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเพราะว่าท่านขึ้นด้านหน้าแล้วก็ขึ้นลิฟต์นะครับไปพบกับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับก่อนนี้ก็กำลังมีการพูดคุยกันอยู่และก็ได้รับการประสานงานนะครับจากทีมงานของบิ๊กโจ๊กนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หลังจากที่ชี้แจงหรือว่าพูดคุยกับทางด้านผบ.เรียบร้อยแล้วก็จะลงมาแถลงข่าวนะครับตอนนี้ก็นักข่าวกำลังรออยู่นะครับที่บริเวณใต้ถุนนะครับอาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะครับก็ต้องดูกันครับว่าในการมอบหลักฐานต่างๆนะครับจะเป็นผลประโยชน์ในการที่จะนำสืบหรือว่านำดำเนินคดีต่อนะครับนายตู้ห่าวได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแต่ว่าอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับต้องบอกครับว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุนะครับซึ่งเข้ามาในประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าครบนะครับ10ล้านคนนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนนะครับซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดในปี2565ที่ทางกะ โทษครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตั้งเป้าไว้นะครับทางด้านพลเอกประยุทธ์นะครับยังได้ยืนยันแล้วก็ให้การต้อนยังยืนรอต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวพร้อมกับขบวนกองยาวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นผู้โชคดีนะครับเป็นคนที่10ล้านคนพอดีนะครับก็ได้รับของชำร่วยของที่ระลึกนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวอีกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับและก็รู้สึกนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่จะร่วมกัน
ฉลองนะครับการต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนนะครับแล้วก็มีความนะครับยินดีที่จะต้องบอกว่าที่มาร่วมนะครับให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในวันนี้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ทราบกันดีว่าพี่น้องเราเนี่ยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับทำให้การเดินทางไปมาหาสู่นะครับทั่วโลกนั้นต้องสะดุดเพราะว่าถูกจำกัดด้วยนะครับมาตรการการคุ้มครองนะไอ้การคุ้มครองโลกนะครับที่เข้มงวดของแต่ละประเทศแต่ว่าคนไทยนะครับก็ยังมีคำหนึ่งครับที่ท่านนายกพูดมานะครับว่าฟ้าหลังฝนย่อมจันทร์ใสเสมอนะครับแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วซึ่งเป็นผลนะครับมาจากที่คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันเขาเรียกว่านะครับอุปสรรคนะครับไปพร้อมกับชาวโลกนะครับจนทำให้สามารถเปิดประเทศได้นะครับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ทำให้เกิดต้องบอกว่าเกิดความยั่งยืนนะครับโดยมีมาตรการและก็มีแผนการปฏิบัตินะครับอย่างรัดกุมและก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับเพื่อรองรับการมาเยือนของทุกๆคนครับวันนี้มีโอกาสมาต้อนรับนักท่องเที่ยว10ล้านคนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไม่หยุดนะครับอยู่เท่านี้นะครับความสำเร็จนี้เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มันเกิดความยั่งยืนและก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นนะครับหนึ่งในจุดหมายในการเดินทางของคนทั่วโลกและก็เราก็จะพร้อมในทุกๆด้านนะครับเพื่อให้การต้อนรับการมาเยือนของชาวต่างชาตินอกจากนี้นะครับความสวยงามของธรรมชาตินั้นที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีการฟื้นตัวนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยด้านอาหารด้วยและก็ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ที่น่าประทับใจมาแล้วนะครับการอำนวยความสะดวกนะครับนี่นายกท่านกล่าวนะครับว่าการอำนวยความสะดวกนั้นและก็การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งตนเองได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆและนะครับยังต้องให้การดำเนินการรับผิดชอบนะครับทั้งหมดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยในกรณีเรือนะครับจะต้องมีเสื้อชูชีพและก็ความพร้อมในการดูแลและก็คนในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะต้องไม่เขาเรียกว่านะต้องแบบไม่แออัดจนเกินไปนะครับสิ่งนี้นะครับก็จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถึงความเอาใจใส่และก็ความจริงใจนะครับในการดูแลแขกที่จะมาเยือนประเทศนะครับต้องบอกว่าในแต่ละครอบครัวนั้นก็ถือว่าคนที่เข้ามานะครับในบ้านเรานั้นก็ถือว่าเป็นคนของครอบครัวเราเหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะครับเราก็ยังมีรอยยิ้มนะครับจากคนไทยนะครับทุกๆคนนะครับด้วยความรักและก็ความโอบอ้อมอารีนะครับและก็มารยาทอันดีงามนะครับทางด้านนายกก็ยังได้กล่าวต่อครับว่าแขกที่มาเยือนเนี่ยนะเราก็เป็นเจ้าบ้านนะครับจะต้องให้การต้อนรับแขกอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีความสุขนะครับทั้งนี้นะครับสุดท้ายก็ยังกล่าวครับขอบคุณทุกภาคส่วนและก็ที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถือว่าแขกที่มานะครับเป็นที่มานี่ก็คือคนไทยนะครับทั้งประเทศจะขอต้องบอกว่าแสดงความยินดีนะครับกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยและก็ต้องบอกว่านะครับในแต่ละเรื่องนั้นนะครับมันมาแต่ความสุขและก็ความที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะครับอย่างไม่รู้ลืมรวมไปถึงสวัสดิการการปลอดภัยนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยเราจะเรียกกันว่าดินแดงนะครับแห่งรอยยิ้มและก็หวังนะครับว่าจะมีโอกาสให้การต้อนรับในการกลับมานะครับมาเยือนของชาวต่างชาติทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความพร้อมในการที่จะเปิดนะครับท่าอากาศยานสำคัญสำคัญอีก6แห่งครับได้แก่ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานนานาชาตินะครับอู่ตะเภาจังหวัดละยองและก็พัทยานะครับแล้วก็ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับแล้วก็สนามบินนะครับเกาะสนามบินสมุยนะครับและยังรวมไปถึงนะครับด่านนะครับเขาเรียกว่าทางด่านธรรมชาติทางด้านพรมแดนทางบกนะครับก็ได้แก่ด่านพรมแดน
หนองคายและก็ด่านพรมแดนสะเดานะครับทั้งนี้ผู้บริหารของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่นะครับก็จะมอบนะครับบรรยากาศแห่งความการเฉลิมฉลองและก็แสดงความเขาบอกว่าขอบคุณนะครับกับนักท่องเที่ยวที่บินมาในช่วงเวลาที่กำหนดโดยจะมีการจัดพิธีการต้อนรับและก็มอบของที่ระลึกนะครับแตกต่างกันไปตามเขาเรียกว่าลักษณะของภูมิภาคหรือว่าพื้นที่นั้นๆ นะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและก็สร้างความประทับใจให้นะครับแล้วก็แสดงความพร้อมในการที่จะบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวเหมือนกันทั้งนี้นะครับจากความสำเร็จนะครับในปี2565ที่ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า10ล้านคนก็คาดหวังว่าจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า5แสนล้านบาทนะครับการเดินหน้าเพื่อทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและก็อย่างมีเป้าหมายนะครับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2566นะครับซึ่งจะมองกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยเข้ามากว่า20ล้านคนแล้วก็จะสร้างรายได้นะครับจากการตลาดการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยให้กลับมานะครับในอัตราร้อยละ80นะครับของปี2562นะครับที่ในปี2562เนี่ยยอดนะครับที่เรามีการจัดนะครับมียอดรายได้ถึง 1.5 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป้าหมายตรงนี้ก็ต้องมองครับว่าการท่องเที่ยวจะมองเป้าหมายและก็มองการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงนะครับรายได้ที่จะเข้ามานะครับดีวางเป้าไว้ถึง 2.28 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวไปฟังเสียงกันซะหน่อยครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวสถานทูตอุปทูตเจ้าที่สายการบินนะครับผู้ให้บริการในวันนี้และสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มาร่วมในงานวันนี้ที่เรียกว่างานเฉลิมฉลองการต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนแล้วก็มีความยินดีได้มาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปยังประเทศไทยตรงนี้ด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นพวกเราทราบดีว่าเราประสบกับการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปมาสู่ของเรานั้นทั่วโลกต้องสะดุดลงเพราะถูกจำกัดด้วยมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของแต่ละประเทศแต่คนไทยเราก็มีคำกล่าวไว้อยู่อย่างว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอวันนี้ท้องฟ้าเราเปิดแล้วนะครับซึ่งเป็นผลมาจากคนไทยเราร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคพร้อมๆกับชาวโลกจนสามารถจะเปิดประเทศได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและทำให้เกิดความยั่งยืนโดยมีมาตรการและแผนการปฏิบัติที่รัดกุมเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่จะรองรับการมาเยือนของทุกๆคนวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า10ล้านคนแล้วแล้วผู้นี้คือคนที่10ล้านนะครับแต่เราก็จะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จเพียงแค่นี้นะครับเพียงเท่านี้แต่เราจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางของคนทั่วโลกเรามีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งนี้เพื่อจะรองรับการมาเยือนของชาวต่างชาตินอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่ผ่านการพักฟื้นสู่ความอุดมสมบูรณ์อาหารและศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าประทับใจแล้วการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางผมได้กำชับไปแล้วนะครับหน่วยงานต่างๆต้องดำเนินการรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องของการความปลอดภัยอาทิบนเรือก็ต้องมีชูชีพที่ครบและสมบูรณ์ความคับคั่งของคนในสถานที่ท่องเที่ยวต้องไม่เกินกี่จำกัดและอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าที่อย่างใกล้ชิดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ความจริงใจในการที่จะดูแลแขกของเราผู้มาเยือนประเทศเราให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวของเรานะครับที่สำคัญก็คือรอยยิ้มจากคนไทยทุกคนด้วยความรักความอบอ้อมมารีแล้วก็มารยาทที่งดงามนะครับอันนี้คือแขกของเราอ่ะนะคือมาเยี่ยมบ้านเราเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องทำทุกอย่างให้แขกเรามีความสุขนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งก็ถือเป็นแขกของคนไทยทั้งประเทศนะครับผมขอแสดงความดีกับนักท่องเที่ยวผู้โชคดีผู้นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข
และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจนไม่อาจลืมเลือนมีสวัสดิภาพปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มและหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาเยือนของท่านอีกครั้งในอนาคตขอบคุณครับ thank you แต่เขาได้มาใหม่ไงหลายคนก็บอกว่ามา3ครั้ง4ครั้งแล้วทุก3เดือนทุก1เดือนก็มาเขาติดใจไงนี่แหละคือเสน่ห์ของประเทศไทยรักษาไว้เถอะความสงบสุขความสันติภาพนะแล้วก็น้ำใจโอ้พ่อมารีของคนไทยทุกคนไม่ละนี่คือแผ่นดินของเราที่ต้องรักษาไว้นะให้ลูกให้หลานแล้วต้องหาเรียกอะไรเราก็ต้องมีรายได้เข้าประเทศเราด้วยไม่ใช่แค่สนามบินโน่นร้านอาหารโรงแรมต่างเหล่านี้วันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะจ๊ะหาเจ้าผู้ประกอบการก็มีความสุขมีความพอใจมากยิ่งขึ้นนี่คือรัฐบาลได้ทำอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่เริ่มทำมาตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มันไม่เกิดวันนี้หรอกเพราะนั้นขอบคุณทุกคนครับนั่นก็เป็นเสียงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านก็ยังยืนยันครับว่าเราพร้อมนะครับที่จะให้การต้อนรับนะครับกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเขาเรียกว่าปลายปีนี้นะครับแล้วก็แหล่งธรรมชาติของประเทศไทยนั้นต้องบอกครับว่าหลังจากที่มีการพักฟื้นตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ธรรมชาตินั้นสวยแล้วก็แต่ละพื้นที่นะครับในการนำเอาเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับมาเป็นที่ให้ประทับใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าช่วงนี้เราพบนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับอย่างน้อยๆครับประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าดินแดนแห่งเมืองสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะครับพบนักท่องเที่ยวก็ยิ้มให้เขาไว้นะครับแล้วก็อย่าไปสร้างปัญหานะครับบางทีต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับขนบประเพณีบ้านเรานะครับเขาก็มาแบบเพื่อความสนุกสนานเราก็ควรจะดูแลเขาในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมได้เกิดไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ต้องบอกครับว่าทำให้บิ๊กโจ๊กนั้นต้องเข้าพบถึงผบตรนะครับเนื่องจากอย่างนี้ครับผบตรนะครับก็ได้แจงนะครับทุกๆประเด็นนะครับก็คดีนะครับทุนหุ้นนะครับจีนสีเทาแล้วก็ยืนยันครับว่าทำอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวอิทธิพลนะครับแต่นะครับตำรวจจะต้องทำนะครับเขาเรียกว่าส่งนะครับคดีเนี่ยตามพยานหลักฐานโดยจะร่วมกับนะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.และก็ปปง.นะครับรวมและก็อย่างหนึ่งครับอัยการด้วยซึ่งตรงนี้เองทำให้นะครับจากกรณีนะครับที่นายชูวิทย์กมลพิสิทธิ์นะครับอดีตนะครับนักการเมืองได้โพสต์นะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชูวิทย์กมลพิสิทธิ์นะครับกล่าวถึงความคืบหน้านะครับในการเดินหน้าแฉกลุ่มทุนสีเทานะครับทำธุรกิจผิดกฎหมายประเภทวิ่งสู้ฟัดนะครับก็ตำรวจที่ทำคดีตู้ห่าวนะครับตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไร้ข้อหานะครับนี่ที่ท่านทางด้านคุณชูวิทย์ตั้งไว้นะครับว่าไร้ข้อหาฟอกเงินพร้อมกับตั้งคำถามถึงผบตร.นะครับว่าอาจจะนะครับกลัวอิทธิพลของตู้ห่าวนั้นนะครับทำให้เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่านะครับว่านายชูวิทย์นะครับอาจจะนะครับอาจจะมีการเข้าใจนะครับผิดในหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะต้องบอกว่าที่อาจจะไม่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในใจนะครับในการทำงานของตำรวจนั้นนะครับเริ่มต้นจากคดีนะครับผับที่จินหลงนะครับเกิดขึ้นนะครับจากการที่พลตำรวจโทนะครับทิตินะครับแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะต้องให้เครดิตท่านนะนี่ท่านผบ.กล่าวนะครับว่าตรงนี้ต้องให้ทางเครดิตทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเนื่องจากนะครับมีการสืบนะครับทางลึกนะครับและก็ยังให้กำลังใจนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าให้กำลังใจไปที่ท้องที่ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีข่าวรั่วนะครับโดยที่ได้เข้าไปเนี่ยดำเนินการแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่26ตุลาคม2565และก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับมากนะครับที่คุณชูวิทย์พูดมานั้นนะว่ามีการตรวจปัสสาวะเพียง6คนนะครับขอยืนยันนะครับนี่ทางท่านผบ.พูดนะว่าขอยืนยันว่านะอันนี้นะครับไม่เป็นความจริงและเป็นการเข้าใจผิดท
ทั้งนี้นะครับมีการตรวจสอบหาสารเสพติดเบื้องต้นเนี่ยผลเป็นบวกนะครับถึง104คนซึ่งนะตนเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ได้ส่งให้กับทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการตรวจสอบยืนยันผลนะครับเพราะว่าตามกฎหมายนะครับจะต้องมีการยืนยันผลจากทางโรงพยาบาลและก็ต้องยืนยันผลนะครับว่าออกมาเนี่ยนะออกมาเนี่ยถึงนะครับ77รายได้รับสารภาพนะครับนะตามเขาเรียกว่าตามสภาพนะยอมรับสารภาพเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย66รายและก็สั่งฟ้องนะครับนะฝั่งฟ้องไปแล้วนะครับและก็ยังมีปฏิเสธนะครับนี่ท่านผบ.สรุปให้เลยนะว่ายังมีปฏิเสธอยู่11รายนะโดยมี1นะครับ1ในผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วและก็หลบหนีอีก1นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยดำเนินคดีและก็ฝั่งฟ้องไปเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมด76รายแล้วก็อยู่ในระหว่างการควบคุมนะครับของทางการเนี่ยส่วนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนจีนนะครับที่จะต้องบอกว่ารอการส่งตัวกลับนะครับเมื่อคดีนี้สิ้นสุดก่อนนะครับเป็นความคืบหน้าว่านะครับการทำงานเนี่ยของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ของตนเองเนี่ยในฐานะผบ.ตร.เนี่ยก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ทางผู้บังคับบัญชานะทุกส่วนเนี่ยก็รายงานรายละเอียดของคดีเนี่ยนะอย่างการจากที่ส่งขึ้นมาให้ทราบเนี่ยแล้วก็ทางด้านผอ.เองผบ.ตร.เองนะก็ยังได้แต่งตั้งนะครับกับคนที่จะต้องมาเข้าทำงานนี้ด้วยเหมือนกันทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็ยังได้กล่าวครับว่าทันทีที่ได้เกิดคดีนี้ขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม2565นะครับทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะได้ร่วมกันนะครับไปตรวจสอบในวันที่เกิดเหตุด้วยซึ่งนะครับทางตนเนี่ยก็พึงพอใจแล้วก็ตั้งนะครับแต่งตั้งมีคณะกรรมการในการทำงานสืบสวนและสอบสวนโดยนะครับให้ทางด้านรองผู้บังคับการนะครับดูแลด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับนครบาล6เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนและก็ทางผู้บังคับผู้กำกับการนครบาล6เนี่ยนะไม่ได้ให้นะครับต้องบอกว่าในการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้อย่างที่คุณชูวิทย์ว่าก็คือว่าให้กับสน.คันนายาวเนี่ยทำโดยลำพังนะครับต้องบอกตรงนี้ว่าตรงนี้ก็ทางด้านผบ.ก็มองเห็นนะครับว่าเป็นคดีที่น่าสนใจนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็ยังให้ความสำคัญนะครับในการที่จะแต่งตั้งนะครับคณะทำงานโดยให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนโดยนะครับตนเองนั้นได้เซ็นคำสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตนเองด้วยนะครับนี่ทางด้านผบ.พูดนะครับแล้วก็ทางด้านนะครับนอกจากนี้ยังมอบให้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้านะครับกำกับดูแลสืบสวนสอบสวนนะครับด้วยซึ่งท่านสามารถที่จะมีอำนาจเต็มแทนผมก็คือแทนผบ.นะครับไม่ใช่แทนผมนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี้ยทางด้านชูวิทย์เนี่ยนะคุณชูวิทย์เนี่ยได้เอามาพูดเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดและก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนซึ่งทางด้านผบ.ตร.เองนะครับก็ได้กำกับและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองนะครับเพื่อนะครับต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการรอบคอบของทางด้านผบ.ตร.นะครับอันนี้ท่านผบ.พูดเองเลยนะครับว่าตรงเนี้ยผมเชื่อนะครับว่าอันนี้จะไม่เป็นคดีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนนะครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับก็ยังได้กล่าวนะครับถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะนะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับได้รายงานนะครับความคืบหน้าให้กับทางด้านผบ.นะครับเป็นระยะระยะนะครับเบื้องต้นก็ทราบว่าทุกคนเนี่ยถูกดำเนินคดีและก็สามารถจับกุมขยายผลนะครับจากคดียาเสพติดนะครับแล้วก็การครอบครองได้หลายคนนะครับต่อมาก็มีการต้องบอกว่านะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วก็ปิดสถานบันเทิงนะครับบริการด้วยนะครับซึ่งจากการขยายผลนะครับก็ส่งผลให้นะครับมีเขาเรียกว่าจนกระทั่ง
เป็นคดีนะครับสมคบเรื่องนะครับยาเสพติดแล้วก็ออกหมายจับนะครับรวมไปถึงการควบคุมตัวนะครับของตำรวจอีก9รายนะครับรวมไปถึงนายตู้ห่าวด้วยซึ่งพยานหลักฐานเนี่ยตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้มีการพิจารณาทางศาลเนี่ยไม่ได้พิจารณานะครับตามหลักฐานของตำรวจโดยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ขออนุมัติหมายจับซึ่งศาลก็อนุมัตินะครับแล้วก็ส่งผลให้มีการปฏิบัติแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจในการปฏิบัตินะครับเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นการร่วมไม้ร่วมมือนะครับทางด้านผบตร.ก็ยังได้กล่าวอีกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีการดำเนินคดีด้านการฟอกเงินนะครับก็ชี้แจงอย่างนี้ครับว่าคดียาเสพติดเนี่ยมีข้อหานะครับสมคบนะครับตามพ.ร.บ.นะครับแล้วก็ตามมาตรการซึ่งตรงนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่ทางด้านปปส.นะครับสามารถที่จะยึดและก็อายัดทรัพย์สินไว้ได้นะครับที่มีไว้ในครอบครองนะครับตามประมวลกฎหมายอาญายาเสพติดฉบับใหม่นะครับซึ่งสะดวกและก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองเมื่อยึดทรัพย์นะครับหรือว่ายึดทรัพย์สินมาแล้วนะครับก็จะต้องมานะครับเขาเรียกว่าในการพิสูจน์ทรัพย์นะครับสินเนี่ยของนายตู้ห่าวทั้งหมดก่อนว่านายตู้ห่าวเนี่ยจะต้องมาแสดงนะครับว่าทรัพย์สินมาได้มาเนี่ยได้มายังไงแล้วก็ถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนต่อไปนี้ก็จะต้องส่งให้กับปปง.นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งนะครับในการที่เขาเรียกว่าในการเขาเรียกว่าทอดนะครับหรือว่าการถ่ายเทให้กับบุคคลอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าในการทำงานนั้นทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ชี้แจงและก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับในการทำงานแบบตรงไปตรงมาและก็ยังได้กล่าวครับว่าไม่กลัวกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นของตู้ห่าวไปฟังเสียงกันสักหน่อยครับเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้กำชับได้สั่งการมายังผมแล้วนะครับให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รอบคอบรวดเร็วนะครับซึ่งคงไม่มีอิทธิพลใดๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวได้อยู่แล้วนะครับขอยืนยันครับรองสุเชษนั้นนะมันไม่เป็นความจริงนะที่ท่านคุณชูวิทย์เข้าใจนะทุกคดีเนี่ยทุกคดี ที่ทำคดีทั่วประเทศเนี่ยรองผบตร.ที่รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำได้แทนผบตร.ได้อยู่แล้วนะครับรองผบ.ทุกท่านเนี่ยผมมอบอำนาจไปแล้วท่านทำได้อยู่แล้วนะครับทุกคดีเนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นคดีแรกด้วยซ้ำของนครบาลที่ผมยกระดับให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนปกติก็จะเป็นแค่รองผู้การหรือรองผู้จัดการนะครับแต่คดีใหญ่ๆนะครับแต่นี้ผมมองว่าท่านรู้ปัญหาตั้งแต่ต้นท่านเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มด้วยตนเองตั้งแต่วันที่26ตุลานะครับท่านรู้มากที่สุดนะครับผมก็เลยให้ท่านเป็นแล้วท่านแสดงให้เห็นแล้วว่าท่านเข้าไปรู้ข้อมูลเชิงลึกแล้วท่านแอบไปจับกลุ่มโดยที่ไม่บอกท้องที่นะครับท่านไม่มั่นใจใครท่านไปทำเองฉะนั้นผมก็ต้องให้ความไว้วางใจท่านนะครับก็ผมเห็นท่านชูวิทย์ท่านก็ไว้ใจท่านรองผบ.สองท่านผมก็คิดว่าเพียงพอแล้วแต่ตอนนี้ท่านต้องการให้ผมลงมาใช่ไหมท่านเรียกร้องผมก็จะลงมานะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจนะครับจริงๆผมก็ดูอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ไปดูอย่างรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆโดยที่ไม่ได้เป็นข่าวแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องออกข่าวบ้างแต่จะให้ผมจะเน้นให้ท่านน.1เนี่ยท่านผู้จัดการนครบาลเนี่ยให้ข่าวเป็นระยะตามความคืบหน้านะครับส่วนตัวผมมั่นใจนะครับคดีหลักฐานไม่มีมวยล้มต้องคนดูแน่นอนนะครับเราคดีนี้นะครับยังเริ่มต้นจริงๆนะเราเริ่มต้นจากคดีเสพเมื่อวันที่26ตุลานะครับเราถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราได้ขออนุมัติหมายจับประมาณที่22 23พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นแค่อาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์เองนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วเราดูต้องดูเส้นทางการเงินดูอะไรอีกเยอะนะครับเราก็สอบพยานเพิ่มเติมเราสอบพยานไปจำนวนมากแล้วนะครับซึ่งผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าท่านผู้จัดการนครบาลท่านเนี้ยท่านเป็นคนมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างบุคลิกท่านจะเงียบท่านอาจจะไม่ค่อยได้ชอบให้ข่าวแต่ผมได้สั่งการแล้วว่าต่อไปนะครับขอให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบผ่านไปยังพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีความคืบหน้าเป็นระยะนะครับเพื่อจะได้ให้เกิดความสบายใจว่าเราทำตรงไปตรงมาและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอะไรที่ประเด็นสงสัยท่านฝากแนะนำมาเราก็จะไปสอบปากคำให้ครบให้จนเสร็จสิ้นกระบวนข้อสงสัยต่างๆนะครับยินดีนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับตัวผมเองเนี่ยในฐานะผบ.ตร.เนี่ยผ
ผมก็ต้องดูในภาพรวมผมไม่ใช่ว่ามีคดีเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ยังโฟกัสไปภาพรวมของการแก้ปัญหายาเสพติดในมิติของการป้องกันปราบปรามบำบัดด้วยนะครับที่ช่วยดูแลในภาพรวมในแต่ละชุมชนนอกจากนั้นผมก็ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขการแก้ปัญหาเรื่องปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์นะครับซึ่งขณะนี้ทุกท่านคงทราบว่าตัวการใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศนะครับเราก็แก้ไปนะครับส่วนในประเทศเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการร่างพ.ร.ก.ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยเข้าสู่ครม.ให้ได้โดยเร็วตามนโยบายของท่านนายกของท่านรองประวิตรนะครับเพื่อแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องบัญชีม้าเรื่องซิมม้าต่างๆเพื่อให้ทำให้การโอนเงินของหลอกลวงของโอนเงินไปสู่คนร้ายนี่ทำได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากชี้แจงความคืบหน้าในปัญหาต่างๆนะครับที่ทางผมได้ดำเนินการอยู่รวมถึงปัญหาเรื่องเรามีโครงการยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริการบนสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเรามีดำเนินการอยู่หลายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญท่านน.1ท่านรองสุเชษก็ได้รายงานผมตลอดแต่ว่าต่อไปนี้เพื่อความสบายใจนะครับผมจะเข้ามากำกับดูแลให้ใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอาจจะพูดเองบ้างนะครับแล้วก็ให้ท่านคนอื่นพูดบ้างนะครับผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นการเข้าใจผิดหลายเรื่องของคุณชูวิทย์นะครับที่อาจจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตำรวจขึ้นมาเนี่ยผมขอเท้าความนะว่าเริ่มต้นเนี่ยคดีของผับจิ้นหลินเนี่ยเกิดจากผู้จัดการนครบาลนะต้องให้เครดิตท่านนะเนื่องจากท่านไปสืบทางลึกมานะครับแล้วก็ท่านก็ได้ใช้กำลังที่ไม่ใช่เกี่ยวท้องที่นะครับเพื่อไม่ให้มีการข่าวรั่วเข้าไปดำเนินการนะครับจนเมื่อประมาณวันที่26นะ26ตุลาสามารถเราได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่คุณชูวิทย์เหลือ6คนปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะอันนี้อาจจะเข้าใจกันผิดซึ่งเราได้มีการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นเนี่ยเป็นผลบวกเนี่ย104คนนะครับเราก็ได้ส่งทั้งหมดเนี่ยไปที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์นะครับเพื่อตรวจยืนยันผลนะครับเพราะตามกฎหมายต้องยืนยันผลซึ่งเราก็ได้ยืนยันผลทางโรงพยาบาลก็ยืนยันมา77รายนะครับรับสาภาพ66รายก็ฟ้องศาลนะครับแล้วมีรายนึงก็ได้ประกันไปนะครับแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็อีก11รายปฏิเสธซึ่งทั้งหมดทั้งเหลือ76รายเนี่ยอยู่การควบคุมตัวของอยู่ระหว่างการควบคุมตัวนะครับที่ของทางการอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นคนจีนก็ต้องรอส่งกลับต่อไปนะครับเมื่อคดีเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าว่าเราทำตรงไปตรงมาแล้วท่านผู้จัดการท่านก็รู้รายละเอียดดีจึงเป็นสาเหตุให้ผมได้แต่งตั้งตอนแรกนะครับพอดีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยวันที่26เนี่ยท่านผู้การนครบาล6ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็มาร่วมในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งท่านเพิ่งมาใหม่มาได้ไม่กี่วันท่านก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนโดยให้รองผู้การสืบสวนสอบสวนนครบาล6เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนท่านไม่ได้ให้สน.ยานนาวาทำโดยลำพังนะครับต่อมาผมเห็นว่าคดีนี้เป็นที่น่าสนใจและเป็นคดีที่อาจจะมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับคดีอะไรต่างๆนะครับผมก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับผมเซ็นคำสั่งเองแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังให้ท่านรองครับนะท่านก็ได้ยินเสียงนะครับของท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันครับแน่นอนนะครับว่าตำรวจนั้นทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและก็ไม่เกรงกลัวกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกครับว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับระดับชั้นผู้ใหญ่อย่างผบ.ตร.ออกมาพูดแบบนี้แล้วนะครับคุณชูวิทย์ก็ต้องเบาลดลงนิดหนึ่งนะครับจนทำให้วันนี้นะครับก็หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ต้องเดินทางเข้ามานะครับเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ในการดำเนินคดีนะครับตามมาตรการในการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสและให้เวลาครับเดี๋ยวเราจะไปผู้สายนะครับแล้วก็คุยกันกับคุณรัชนกขวัญเลิศนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่นกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณตะลันค่ะครับวันนี้มีเหตุการณ์ใดที่น่าสนใจเชิญรายงานได้เลยครับผมค่ะวันนี้
ีสูงสื่อสารร่วมด้วยช่วยกันเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยอิสระ17และอิสระ517ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุถนนพระเกียรติร9ซอย6ถนนเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรติร9รถเก๋งสันซีฟี่สีดำทะเบียน5กไก่ททหาร1327กรุงเทพเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า R15 สีเหลืองทะเบียน1กไก่บใบไม้5372บุรีรัมย์มีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึ๊งกู้ชีพบางนา017ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์พื้นที่สน.บางนาค่ะครับเคสที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยเอกชัย812และเอกชัย847ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยแสมดำ17ถนนแสมดำรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอวสีแดงทะเบียน3กไก่คละครัง4724กรุงเทพเกี่ยวชนกับรถเก๋ง Honda City สีดำทะเบียน1กไก่ออ่าง2133กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดแสมดำ015และจุดแสมดำ012ช่วยเหลือหนึ่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล TNG พื้นที่สน.แสมดำค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยคุ้มภัย026ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกสวนน้ำถนนรัชดารามอินทรารถจักรยานยนต์ Honda PCX สีเทาทะเบียน4ขอไข่ต่อเต่า1450กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดลาดพร้าว19ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนนทเวชพื้นที่สน.โคครามค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยคลองหลวงเมืองใหม่142ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยคลองหลวง32ถนนพหลโยธินขาเข้ารถกระบะอีซูซู D-Max สีบรอนเงินทะเบียน1ขอไข่ช.ช้าง5411กรุงเทพเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า R15 สีเทาทะเบียน1ตอกไก่ถอฐาน1706สมุทรสาครมีผู้ได้รับบาดเจ็บตาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดคูคต01ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพื้นที่สภ.คลองหลวงค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยสายสิงโต02ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าบริษัทแซมโก้ซอยรามคำแหง21ถนนรามคำแหงรถจักรยานยนต์ Honda City i สีฟ้าทะเบียนขอไข่ลอลิงทอทง343ลำปางเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดสะพานสูงช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเทียไทยนะพ่อมิงพื้นที่สน.วังทองหลางค่ะครับและทั้งหมดนี้จะเป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับผมพี่นกครับวันนี้อยากจะฝากอะไรหรือว่าจับประชาสัมพันธ์เรื่องไหนครับเชิญครับพี่นกครับค่ะก็วันนี้นะคะเตือนประชาชนค่ะหรือเรื่องเส้นทางเรื่องจากน้ำทะเลหนุนนะคะจุดที่หนึ่งก็ถนนพระราม2ค่ะเข้าค่ะกิโลเมตรที่39น้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะคะครับรถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะจุดที่สองก็เป็นค่ะถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะทั้งขาเข้าและขาออกตำบลสำโรงกลางนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับมีน้ำทะเลหนุนสูงค่ะรถเล็กสัญจรผ่านลำบากนะคะแล้วก็จุดที่สามค่ะบริเวณสามแยกคลองด่านถนนสุขุมวิทขาเก่าตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการยังไงก็ขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางค่ะครับผมครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณรัชนกนะครับขวัญเลิศเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณจรัญสวัสดีค่ะครับผมนะครับก็เตือนกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่จะไป3เส้นทางนี้นะครับแจ้งให้เตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีน้ำทะเลหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามที่2แล้วก็ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับแล้วก็ถนนคลองด่านนะครับก็ระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานด้วยโดยเฉพาะรถเล็กและก็จักรยานยนต์นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะครับ
อีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปชมแล้วก็ด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับจนทำให้กองทะเบียนนะครับประวัตินะครับอาชญากรอาชญากรรมนะครับที่เรามาพิมพ์ใบนิ้วมือกันเนี่ยนะเขานำเอานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับมานะครับผสมผสานในการที่จะตรวจเช็คนะครับประวัติของเราครับไปชมกับวิทยาชุดนี้ครับลายพิมพ์นิ้วมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่สามารถระบุข้อมูลของตัวบุคคลได้นอกเหนือจากเลขประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งเป็นประโยชน์ในทางราชการโดยเฉพาะในทางราชการตำรวจที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติอาชญากรนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการระบุตัวบุคคลแล้วยังเป็นหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีต่างๆเนื่องจากลายเส้นบนนิ้วมือของแต่ละบุคคลจะไม่มีความเหมือนกันตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งเสียชีวิตและเนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีการจัดเก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อทำประวัติและการนำมาใช้จึงต้องมีความทันสมัยรวดเร็วและมีความปลอดภัยกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจทางด้านการสืบสวนและสอบสวนจึงได้นำระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติหรือ EFIS มาใช้ซึ่ง EFIS เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประวัติอาชญากรปัจจุบันระบบ EFIS ถูกพัฒนาและนำมาใช้เป็นระยะที่5ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท CDG System จำกัดในการพัฒนาและนำมาใช้จริงซึ่งเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่5หรือ EFIS 5อย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมระพีพัฒนศักดิ์ชั้น13กองทะเบียนและประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานตรวจพิสูจน์รับรองประวัติการกระทำความผิดผู้ต้องหามีความสำคัญมากในกระบวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่จะต้องฟ้องบวกโทษหรือเพิ่มโทษผู้ต้องหาโดยเฉพาะคดีที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษสูงขึ้นเมื่อพบว่าผู้ต้องหามีประวัติการกระทำความผิดมาก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ประวัติการกระทำความผิดที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพและให้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเช่นเครื่องไลฟ์สแกนไว้ประจำสถานีตำรวจในระยะที่1จำนวน140สถานีเพื่อลดระยะเวลาในการส่งตรวจและตรวจพิสูจน์ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาการทะเบียนประวัติอาชญากรจะยกระดับงานซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ EFIS 5ณบัดนี้ขอบคุณครับEFIS 5ประกอบด้วยฐานข้อมูลฝ่ามือสันมือใบหน้าและม่านตาโดยมีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง300ล้านรายการความเร็วในการสืบค้นข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือสูงสุดถึง15ล้านนิ้วต่อวินาทีรองรับปริมาณงานสืบค้นลายพิมพ์นิ้วมือสูงสุดถึง 15,000 รายต่อวันและยังรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่ายมีระบบต่างๆที่สนับสนุนภารกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนโครงการที่เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่ 1. โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจในระยะที่1จำนวน140สถานี 2. ระบบจองคิวออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการตรวจสอบประวัติออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.crdqonline.com 3. โครงการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเคลื่อนที่หรือ Live Scan Portable 4. โครงการตรวจสอบประวัติออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านเว็บไซต์
www.crd-check.com จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบ AFIS 5นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประวัติอาชญากรแล้วก็ยังช่วยลดระยะเวลาในการจองคิวและการตรวจสอบประวัติอาชญากรผ่านช่องทางออนไลน์และโครงการ Live Scan Portable ได้อีกด้วยนับเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเข้ามาใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็วทันสมัยและมีความปลอดภัยซึ่งในอนาคตสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการพัฒนาระบบ AFIS ให้มีความทันสมัยในระยะต่อไปครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง PolitiTV นะครับที่นำสกู๊ปดีๆมาให้ดูกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงครับนี่ก็ถือว่าไม่รู้ว่ารับกับข่าวแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเกิดเหตุระทึกนะครับว่าไฟไหม้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะครับขนาดจอดนะครับแต่ว่าโชคดีครับในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตและก็คาดว่าความเสียหายครั้งนี้นะครับประเมินกันคร่าวๆนะครับค่าซ่อมอยู่ประมาณสัก10ล้านบาทครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคม2565นะครับเวลาประมาณสัก 7:30 นาทีสำนักงานนะครับท่าเรือภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เรือนะครับซึ่งเกิดขึ้นบริเวณนะครับท่าเรือคลองจีนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับภายในเรือไม่พบผู้โดยสารนะครับอยู่บนเรือเลยขณะที่กำลังต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ากำลังดำเนินการลากเรือดังกล่าวนะครับออกมาจากบริเวณดังกล่าวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังเรือลำอื่นและก็สามารถควบคุมเพลิงนะครับด้วยในวงจำกัดแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะครับโดยการระดมฉีดน้ำดับเพลิงนะครับบริเวณหัวเรือและก็ฉีดไปที่หล่อเลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าหล่อน้ำเย็นนะครับในบริเวณท้ายเรือด้วยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับภูเก็ตนะครับแล้วก็นายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้ไว้ในวงจำกัดแล้วก็เมื่อตรวจสอบนะครับถึงสาเหตุการเปิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการประสานขอความร่วมมือนะครับในการควบคุมเพลิงนะครับจากการสอบถามนะครับพยานแวดล้อมนะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับซึ่งในที่เกิดเหตุนั้นเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าสะพานเดินเรือนะครับแล้วก็ได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณนะครับห้องผู้โดยสารนะครับซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นที่ไว้สำหรับให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยในการที่จะนั่งเรือนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้านะครับลัดวงจรเพราะว่าปกติแล้วนะครับเรือที่จอดอยู่ขณะนั้นนะครับจะไม่มีการเขาเรียกว่าในการเขาเรียกอะไรนะในการเชื่อมไฟนะครับเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากสายไฟฟ้าลัดวงจรนะครับบริเวณของสะพานเดินเรือนั่นเองโดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็เสียหายนะครับบริเวณห้องเครื่องของเรือแล้วก็ห้องน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ไม่ได้รับความเสียหายและก็ห้องหางเสือนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความเสียหายไปเล็กน้อยนะครับจากสภาพนะครับการลุกลามของเรือดังกล่าวนะครับเรือท่องเที่ยวเนี่ยครับเรือหรูขนาดใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ในการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบนะครับว่ามีผู้ติดอยู่ภายในหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นนะครับในการควบคุมแล้วก็อาจจะต้องดูแลกันไปอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีแผนที่จะต้องดำเนินการเบื้องต้นคือการออกใบอนุญาตในการนี่นะครับในเรือลำนี้ก่อนว่าในขั้นแรกนะครับทางด้านผู้ว่าไอ้รองผู้ว่าครับได้แจ้งนะครับว่าคงจะต้องออกคำสั่งนะครับระงับการใช้ให้เขาเรียกว่าใบอนุญาตการใช้เรือและก็2ตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อสอบตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างแท้จริงนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ในแนวทางในการป้องกันนะครับความคืบหน้านะครับเราจะเรียนมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับบริเวณท่าเรือนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าสะพานเดินเรือนะครับที่ภูเก็ตนะครับก็ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้กับเรือหรูนะครับลำนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็เกิดเหตุในช่วงเช้าแต่ว่าในการดับเพลิงเนี่ยจะต้องลากเรือเนี่ยลงไปบริเวณกลางคลองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามนะครับไปติดกับเรือลำอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้
อุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ก็จะเห็นนะครับว่าควันนั้นแล้วก็ข้อสำคัญครับในการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไหลลงมานะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็โชคดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับกับเหตุเพลิงไหม้นะครับอีกข่าวหนึ่งครับเอาไปกันเร็วๆหน่อยนะครับเขาเรียกว่ากรณีอุบัติเหตุครับเมื่อเวลาประมาณสัก 22:55 นะครับของวันที่11ธันวาคมนะครับตำรวจสน.โชคชัยนะครับได้รับแจ้งรถเก๋งเสียหลักนะครับตกลงไปในคลองมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บริเวณคลองส่งน้ำนะครับไม่ทราบชื่อนะครับใกล้เคียงกับเขาเรียกว่าซอยประดิษฐ์มนูธรรม21นะครับถนนประดิษฐ์มนูธรรมแขวงนะครับลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครจึงรีบรุดไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นคลองระบายน้ำสูงประมาณสัก3เมตรนะครับกว้าง5เมตร ท่านโทษครับ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนนะครับประดิษฐ์มนูธรรมนะครับฝั่งมุ่งหน้าเกษตรนวมินทร์นะครับพบรถเก๋งยี่ห้อMazda 2ครับสีดำหมายเลขทะเบียน3กไก่วแหวน1540นะครับกรุงเทพมหานครสภาพนะครับต้องบอกว่าด้านหน้านั้นจมลงไปในคลองครึ่งคันนะครับเจ้าของนะครับรถคันนี้นะครับเป็นชายยังไม่ทราบชื่ออายุประมาณสัก 40-50 ปีครับยืนอยู่บริเวณนะนั้นนะครับด้วยอาการต้องบอกว่าหน้าซีดนะครับแล้วก็สวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำเงินนะครับตะเกียกตะกายนะครับแล้วก็ยืนอยู่บริเวณประตูด้านฝั่งคนนั่งนะครับเพื่อรอการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจึงได้นำอุปกรณ์นะครับในการช่วยเหลือก็ไม่ใช่อะไรครับกระไดเนี่ยแหละครับนะครับเพื่อนำเอาร่างของนำเอาชายผู้นี้ขึ้นมานะครับก็บอกว่าทุลักทุเลนะครับแล้วก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำผู้บาดเจ็บนะครับส่งที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4นะครับโดยการตรวจสอบก็พบครับว่ามีความเสียหายนะครับก็ตรงนี้นะครับอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัยนะครับจึงได้ประสานรถเคนนะครับในการนำรถคันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อการตรวจสอบแล้วก็ต้องรอฟังนะครับทั้ง2ฝ่ายว่าจะพูดคุยกันยังไงโอ้โหนี่ลงไปแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็โชคดีนะว่าคลองมันอาจจะแคบนะครับแล้วก็แต่ความกว้างนั้นมากเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้เลยนะสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับในช่วง4ทุ่มกว่านี้ผมก็ยังถือว่ายังไม่ดึกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนก็ควรจะระมัดระวังด้วยนะช่วยมาได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับช่วงนี้ครับช่วง Silent Social Talk ครับครับมากันแล้วนะครับคลิปที่1ครับดูไปพร้อมๆกันอันนี้คงจะหลับสบายอยู่นะครับหลับอยู่เขาหลับอยู่จริงๆแล้วเขาก็โอ้โหป้านี่เขาเป็นคนนอนลึกจริงๆนะครับฝรั่งรายนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่ก็คือเตียง2ชั้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับพลิกมาอย่างเงี้ยนะกิ้งมานะคงจะระวังนั้นนะมันไม่มีขอบครับลงมาอย่างนี้ตุ๊บนึกว่าจะตื่นนะครับไม่ตื่นไม่อะไรเลยนะครับก็คือหลับลึกครับกับชายผู้นี้นะอ้าวนอนกันยาวๆครับเอาดูกันอีกทีนึงนะท่านผู้ชมนะต้องระวังนะครับท่านใดที่มีเตียง2ชั้นก็ควรจะมีขอบกั้นด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราครับแต่เป็นของชาวต่างชาติแล้วก็ตกลงมาแบบนี้โอ้ยผมนึกว่าแค่ผมแค่พลิกนิดเดียวผมก็สะดุ้งตื่นนะแต่นี่เขาตกลงมาแบบนี้เขายังนอนได้นี่ต้องให้เลยว่าเขาเป็นแชมป์นอนเลยนะครับอ้าวพี่แชมป์ไปอีกคลิปนึงครับแหมดูลีลานะดูนะนะกะว่าแม่ได้แน่ลูกนี้นะครับแต่ได้ครับได้วัดพื้นเลยนะอ้าวนี่ดูหนุ่มน้อยคนนี้พยายามดึงบอลมานะครับแล้วก็ชายผู้นี้ครับหัวกะว่ามากะว่าจะใส่ให้เต็มๆครับแต่ว่าสะดุดขาตัวเองแล้วก็หน้าขมำไปแบบนี้นะ
จ็บครับเจ็บด้วยอายด้วยนะอ้าวปับๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับในโอกาสนี้ก็เราก็มองตรงว่าบอลโลกกำลังจะสิ้นสุดแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้ก็รู้ว่าใครจะแข่งกับใครนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ก็แม่เอามาให้ดูกันนะครับแต่แบบเหตุการณ์แบบนี้อย่าหาทำครับนะมากับอีกหนึ่งคลิปนี่อ้าวอุ้ยโอ้โหลูกเอ้ยนะนี่ต้องโทษพ่อนะไอ้พ่อก็อยากจะโชว์นะครับแต่ว่าอาจจะผูกนะไอ้ลูกตุ้มเนี่ยนะซึ่งเขาเรียกอะไรนะผมเคยเล่นนะอย่างเงี้ยนะให้มันตีกับโค้กข้างบนข้างล่างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งแต่เนี่ยครับด้วยบางทีต้องเอาลูกเขาเรียกว่าไอ้ลูกลอยนะตามที่เวลาเราไปทะเลเราจะเห็นลูกลอยพวกนี้นะครับแล้วเนี่ยพ่อก็คงจะอยากจะโชว์ลูกครับแต่ว่าเชือกนั้นไม่สมประกอบลูกนั้นก็โดนไปแบบเต็มหน้าเต็มตาแบบนี้ครับหงายเงิบลูกกำลังดีใจแต่ว่าผลปรากฏว่าลูกหันมาปุ้งเข้าไปเต็มเต็มหน้าลูกเลยนะมากับอีกหนึ่งคลิปอืดนี่โอ้แม่ไอเราก็นึกโอเท่นะนี่นะถือว่าสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ดูน้องคนนี้นะด้วยความเท่มั่นใจว่าฉันผ่านมาแล้ว2คืนแล้วก็นี่ครับสะบัดหมวกให้นะแต่ว่าผลสุดท้ายไม่ได้ดูข้างหน้าครับว่าข้างหน้านั้นมันมีล่องแบบนี้อยู่เลยพัดตกลงไปดังตึ๊บแม่นะเขาเรียกว่าหล่อแบบไม่เสร็จสิ้นครับถ้าหล่อเสร็จสิ้นต้องไปให้ได้ถึงนะน้องนี่หล่อไม่เสร็จสิ้นต้องลงไปแบบนี้ครับสะบัดหมวกแล้วหล่นไปดังตึ้ง มากับอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่ปัทโธอุ้ยแม่เจ้า นะครับก็คงจะเป็นงานเฉลิมฉลองนะในบ้านนะแต่ดูคุณพี่นะครับคนหน้าเนี่ยตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับกางเกงสีขาวเนี่ยนะครับก็บอกว่าสะใจจริงๆนะครับกับแขกคนนี้นะอาจจะเป็นญาติหรืออะไรนะครับแม่แต่ว่าไม่ได้ดูครับว่าน้ำหนักตัวเองและเก้าอี้นั้นรับได้หรือไม่นะครับผลสุดท้ายเป็นอย่างนี้ครับปึ๊กลงไปสะใจจริงๆว้ยอ้าวมากับอีกหนึ่งคลิปครับดูนะดูดีๆนะอีกคนกำลังสับนะอีกคนก็ไม่ได้ดูครับพยายามจะเดินมาแต่ว่าเพื่อนนั้นไม่เห็นนะครับเอาไปเกี่ยวแบบนี้ครับเกี่ยวซะบึ๊บแม่เล่นเอาซะช่วงล่างนั้นเย็นวูบวูบเลยทีเดียวนะครับก็ให้ดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปขำๆนะครับในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดชดเชยนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปในวันพรุ่งนี้นะครับในกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรนะครับได้เข้าพบกับผบตรนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเหตุการณ์มันมีความคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ท่านผู้ชมครับท่านใดที่กำลังจะเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพมหานครนะครับก็กรุณานะครับต้องบอกว่าเช็คความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองแล้วก็รถด้วยนะครับสภาพรถลมยางนั้นแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับผมไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นในช่วงที่วันหยุดยาวๆแบบนี้อยากให้ทุกคนกลับมาอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ด้วยความสนุกสนานที่เราไปได้พักผ่อนกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับวันผมพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ